สวัสดีกันด้วยนะครับผมเดฟเคนโอเควันนี้มาเกิดผมพอดีแล้วก็ผมจะมาสปอยเรื่องนี้เลยกันหลังจากที่ผมไปดูเมื่อ2วันก่อนนะครับก็รู้สึกได้ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ห่วยขนาดที่เขาบ่นๆกันมานะครับว่าเนี่ยบางทีคนที่บ่นๆทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งความคาดหวังสูงเกินไปซะจนแบบมาดูแล้วมันเบื่อจริงๆเพราะภาคนี้มันก็จะดูเป็นมิวสิคัลซะมากนะครับรู้สึกว่าภาคนี้จะเน้นไปทางการร้องเพลงเยอะการเล่าตัดสลับเรื่องราวความจริงและก็ความเพ้อฝันของตัวเจ้าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบอาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกหงุดหงิดและซีซีเอียนได้เหมือนกันประการเล่าเรื่องเนี่ยโอเคมาพูดกันเลยกว่าคำเตือนคลิปนี้มีสปอยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูโจ๊กเกอร์รีบไปดูโดยด่วนนะครับก็รู้สึกว่าแม้ว่าคุณจะคาดหวังไว้สูงแต่คุณดูเอามันก็ไม่ได้ผิดหวังเลยขนาดนั้นขอไว้เลยอ่ะช่างมันมาเล่ากันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยรู้สึกว่าได้กลิ่นอายของทอมแอนด์เจอร์รี่เลยแบบว่าเปิดมาเป็นการนำเสนอแบบการ์ตูนจ๋าเลยก็แบบว่าเสนอว่าตัววาคินกับโจ๊กเกอร์เองเนี่ยมันเป็น2บุคลิกและก็นำเสนอว่าบุคลิกของโจ๊กเกอร์เนี่ยจะทำให้วาคินนั้นโดนจับไปก็ประมาณนั้นแหละเป็นการนำเสนอการ์ตูนเริ่มแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของชีวิตอาร์เธอร์เฟล็กในคุกนะว่าด้วยเรื่องชีวิตในคุกเนี่ยแล้วก็ได้เห็นหลายมุมมองเลยนะฮะว่าอาร์เธอร์เฟกเนี่ยเหมือนพยายามจะใช้ชีวิตในแบบของตนเองนะฮะโดยไม่ใช่โจ๊กเกอร์และเหมือนจะนำเสนอเรื่องของการมีตัวตนบ่งบุคลิกเป็นการนำเสนอโลกลายบุคลิกแหมนี่คือมูนไนท์เลยครับแล้วปรากฏว่าอาร์เธอร์เนี่ยก็ได้เจอกับฮาร์ลีควีนตอนที่ไปที่สอนร้องเพลงนั่นเองนะครับแล้วฮาร์ลีควีนเนี่ยก็เล่าเบื้องหลังมาว่าที่มาได้อยู่ที่เนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่ไปเผาบ้านนั่นเองนั่นแหละครับส่วนตัวอาร์เธอร์เองก็น่าจะเป็นอาการป่วยจิตอยู่แล้วสองคนนี้ก็ดูดื่มเข้ากันได้ตั้งแต่ตอนช่วงที่อะไรนะมันจะมีคนคุมฮาฮา4ตัวที่แบบว่านั่นแหละแชร์บุหรี่ให้กันอาร์เธอร์นี่โอ้โหถูกใจสายบุหรี่เลยทีเดียวดูดไม่เว้นเลยอาร์เธอร์เนี่ยขนาดที่โดนคนเรียกไปคุยยังดูดบุหรี่เลยแบบติดบุหรี่จัดเลยตัวอาร์เธอร์เนี่ยก็นั่นแหละครับซึ่งไอตอนตัดสินคดีความในชั้นศาลเนี่ยตอนแรกก็เห็นว่าเสนอโทษประหารเพราะว่าคดีของไอตัวอาร์เธอร์ตอนที่แต่งเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยมายิงคนตายแล้วก็ฆ่าแม่ตัวเองด้วยไงและนี่เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงตัดสินโทษประหารคุณอาร์เธอร์เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เห็นว่ามีฉากที่ใช้อารมณ์ตัดเพราะอะไรเยอะอยู่ตัวอาร์เธอร์เองตอนนั่งอยู่เนี่ยเห็นมีวาดรูปอะไรแวบๆแล้วก็มีภาพตัดสลับความจริงและจินตนาการของตัวอาร์เธอร์เองนะพอไปพอมาเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าอาร์เธอร์ก็ได้แสดงบุคลิกโจ๊กเกอร์ในช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าตัวเองเหมือนคุมสติได้ไม่นานก็เผยบุคลิกโจ๊กเกอร์มาในช่วงหนึ่งแต่มีฉากสวยสักหนึ่งนะก็คือฉากที่ฮาร์ลีย์ได้จุดไฟเผาโรงหนังนั่นเองแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยไฟไหม้ประกายไฟแล้วก็มีฉากเต้นร้องเพลงแบบว่าโอ้สุดยอดแบบว่าใช้ลิกาก้าคุ้มเลยทีเดียวเพื่อการมาร้องเพลงอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับทำให้เราเห็นฉากเร้าใจฉากนึงก็คือหลังจากวันนั้นที่คุกเผาไหม้โจ๊กเกอร์ก็ถูกเข้าไปขังในคุกขังเดียวขังมืดนั่นเองนะขังมืด7วันมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาเจอกับฮาร์ลีย์อีกครั้งทีนี้ปั๊บก็ไม่รู้นะว่าสรุปคืนนั้นน้ำเดียวจอดหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่จินตนาการก็ไม่แน่ใจแต่รู้เพียงแต่ว่ามันแอบทำแหม่งหรือเปล่าใช่มั้ยแต่ว่าในช่วงนึงที่ฮาร์ลีย์มาเยี่ยมโจ๊กเกอร์ตอนที่ไอเนี่ยโทรกระจกกั้นอะฮาร์ลีย์บอกว่าฉันท้องไม่รู้ว่าสรุปท้องจริงไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรยืนยันเลยว่าฮาร์ลีย์ท้องกับวอคินนั่นแหละครับและมีอีกฉากนึงที่เราได้เห็นนะครับว่าหลังจากสิ้นชั้นศาลที่ฮาร์ลีย์เดินมาเนี่ยก็ข้างกลางสื่อมวลชนแล้วก็คนบอกขอตัวปล่อยโจ๊กเกอร์นั่นเองแต่ฉากที่สะใจที่สุดคือระเบิดสารโอ้สุดยอดเลยฉากระเบิดสารแล้ววอคินก็หนีออกมาได้นั่นแหละครับ
ซึ่งตัวอาเธอร์ตอนนี้ออกมาเนี่ยก็มีอะไรวะเขาเรียกว่าคนคลั่งคอยมารับไปได้ไม่นานก็ลงไปเองเพื่อไปหาฮาร์รี่อีกครั้งแล้วปรากฏว่าพอมาฮาร์รี่ครั้งนี้ปุ๊บก็นั่นแหละครับอกหักเลยเพราะว่าฮาร์รี่แบบเหมือนเห็นว่าอาเธอร์นี่ถอดตัวตนโจ๊กเกอร์ออกไปแล้วยอมแพ้ก็เลยเดินหนีออกไปทีนี้หลายๆคนก็เห็นเพลงเศร้ากันเลยทีเดียวชีวิตเศร้ากันเลยพอกลับเข้าไปในคุกอีกรอบนึงก็ปรากฏว่านี่แหละผมว่าละมันต้องมีอะไรแปลกๆประหลาดช่วงที่วอร์คีนกำลังจะออกไปเยี่ยมใครสักคนที่เขาเรียกไปนั้นมันจะมีไอ้โรคจิตคนนึงอ่ะขอมาเล่นมุกตลกด้วยแล้วคนๆนั้นเนี่ยก็ว่าไปอยู่มีพิรุธเอามีดแทงป๊อป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 นั่นแหละครับจึกรู้เรื่องเลยทีเดียวว่าคนที่แทงเนี่ยโอ้โหจิตมากๆแล้วอาเธอร์ตายปุ๊บก็มีภาพจินตนาการที่ฮาร์รี่ยิงโจ๊กเกอร์ในความคิดนี้ก็นั่นแหละครับมีทั้งภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพที่โดนยิงตอนจบเหมือนเป็นสิ่งที่อาเธอร์คิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องตายแล้วก็เพลงบอกท้ายนั่นเองส่วนตัวผมมองว่าก็มันสนุกแหละแต่ที่มันไม่ถูกใจคนหลายคนอ่ะเพราะมันอาจจะกลายเป็นหนังร้องเพลงจ๋าแล้วมันขาดความเป็นโจ๊กเกอร์ที่ควรจะเป็นหนังแอคชั่นหรือฆ่ากันอะไรแบบนี้ไปประมาณนั้นแหละครับเคียงไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าผมพูดไปการอะไรใดก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ